จริงๆเป็นเพลงของน้องนะครับน้องที่ไปมหาสู่ในวงเขาแต่งไว้ชื่อคุณต้อมเขาแต่งเพลงนี้ในช่วงที่เขามีอุปสรรคเรื่องความรักเขายังหนุ่มนะฮะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีอุปสรรคเขาก็ระบายมันออกมาเป็นเพลงผมได้ฟังเขาร้องไกด์ก็ชอบเพราะว่าเพลงที่มันโดนแต่งในช่วงเวลาที่คนแต่งมีแรงขับเนี่ยมันบริสุทธิ์คือมันเศร้าก็เห็นความเศร้ามันปวดร้าวเสียดายอะไรอาวรณ์อะไรมันก็เห็นมันชัดดีก็เลยขอเข้ามาร้องนะครับผมชอบเนื้อเพลงนี้ก็เป็นเรื่องของคล้ายๆในเพลงฮะหนุ่มสาวแล้วก็ผู้ชายก็ใช้คำว่าอะไรเสียสละด้วยการจากลาผู้หญิงโดยที่ผู้หญิงไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรติดตามได้ในปูพงศิษย์ออฟฟิเชียลนะครับติดตามกันดูน่าจะดีเชียวลองดูนะครับกี่เทคะเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่